ำหรับทางด้านเจตดำชัยขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณไปยังบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดครับนี่สแตทขึ้นมานะครับอายุเราเนี่ยมากกว่าเขา4ปีครับน้ำหนักเท่ากันส่วนสูงนี่โอ้โหภาษามวยเขาบอกว่าปาดหัวตัวเท่าเรื่องของกระดูกประสบการณ์มวยสถิติการชกนี่ก็ใกล้เคียงกันมากๆครับคู่นี้ครับแล้วก็ขอบพระคุณเพิ่มเติมนะครับรถขุดคูโบต้าพัมคินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างบริษัทอีออนธนสินทรัพย์ไทยแลนด์จำกัดมหาชนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Beat Active ไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับเจอกับไทยไฟทางหน้าจอช่อง8ได้เป็นประจำนะครับทุกวันอาทิตย์ 18:00 นครับแล้วก็วันที่4กุมภาพันธ์ครับอาทิตย์ที่4กุมภาพันธ์แหมผมพูดเหมือนไกลเลยอาทิตย์หน้าแล้วเอาครับ อุทยานราชพักนะครับโอ้โหดาวดังไทยไฟไปเปียกผู้ชายแสนชัยเต็ง1ปตท.น้องโอเวโรไลออนเขี้ยวพยักษ์วรจักรเล็กฟ้าลิขิตแล้วก็ยูเนสนี่เขาบอกว่าสายเลือดใหม่ไทยไฟ4กุมภาพันธ์อาทิตย์หน้าครับวันอาทิตย์หน้าเจอกันที่อุทยานราชพักหัวหินประจวบคีรีขันธ์ครับก็ถ่ายทอดสดเหมือนเดิมตั้งแต่6โมงเย็นต้นเป็นต้นไปทางช่อง8ใครจะไปชมสดครับฟรีนะฮะแต่รีบไปหน่อย16นาฬิกาเริ่มเปิดประตูระวังจะเต็มเสียก่อนใช่ครับก็เป็นรายการอนุรักษ์คือสารวันมวยไทยครับก็มีทั้งพิธีการไหว้ครูด้วยแล้วก็ความมันครับในไทยไฟใหญ่ครับมาดูคู่นี้นะครับพิกัด73กิโลกรัมนะครับรุ่นมิดเดิลเวทมาดูฟอร์มของนักชกทั้งคู่ครับแม่มาถึงก็เอาเลยครับโอ้โหแม่กวาดไปทีนึงครับพื้นสะอาดไหมล่ะเออเอาแล้วครับแม่ท่านจะเหวี่ยงแล้วตอนนี้เจตนำชัยเอาคืนบ้างเหมือนกันนะครับชาวแม่เจอหมัดเจอแข้งชักจะเอียงไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วครับโอ้หล่นหล่นครับโอ้โหขนาดเอาแขนบล็อกไว้ครับยังหล่นเลยครับไม่ได้โดนจุดสำคัญครับลุกขึ้นมาเนี่ยหน้าตายังได้ปกติอยู่มุมขาวนี่เป็นอินทรีขาวนะส่วนมุมดำนี่ม้าป่าโอ้โหแต่ตอนนี้เนี่ยอินทรีครับโดนเด็ดปีกซะแล้วกุ้ยชายโอ้โหดูครับเตะไม่เลี้ยงเลยครับทางด้านเจ็ดนำชัยเอายังขึ้นมาอยู่อย่างไรครับแม่ดูครับโอ้โหไหวไหมครับเนี่ยตั้งใจแค่อยากสู้แต่พอโดนปุ๊บแล้วเนี่ยครับเอียงครับโอ้มันเป็นเกมเร็วครับทางด้านแบบฆ่าเชื่อแบบนี้ครับโอ้ไม่ไหวครับชาวเคลแมนครับโอ้นี่ตีลังกาด้วยขออีกทีได้ไหม ขออีกสักรอบได้ไหมโอ้แต่ดูครับต้องเข้าไปปลอบใจครับชาวนี่โอ้โหเพิ่งเคยเจอเขาแบบนี้เตะหนักเหลือเกินครับเจตนำชัยรูปร่างหน้านี่ครับโอ้จังหวะหัวแข้งครับดูครับโอ้โหเตะเน้นๆครับนี่ขนาดไปติดการนะคุยช่ายแต่มันแรงมากอะดูสิเราเตะย้ำเข้าไปครับโอ้ยดูครับโอ้อีกทีนึงแบบไปแล้วครับแล้วดูช็อตด้วยครับคือพยายามผลักออกไปให้อยู่ในร่องแข้งอะคุยช่ายดูสิครับโอ้โหดูเตะนี่เหมือนน้ำไม้ฟาดเลยนะครับจังหวะหวนเนี่ยโหกิ้งคาเชือกไปเลยแม่ขนาดเอามือบล็อกไว้เนี่ยมันก็โดนแถวกบหูครับโอ้โหคิดสภาพดูครับว่าเป็นเราบ้างเนี่ยโอ้โหแดงไปเลยครับใบหูของชาวเคแมนจากอเมริกาครับนี่ครับโดนเข้าไปเล่นเอาน้ำในหูนี่ไม่เท่ากันเลยนะและผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockout Black Corner 7น้ำชัยพร้อมลำปางชัยชนะที่สวยงามของนักชกจากลำปางนะครับ7น้ำชัยเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมาชมฟูซาน